ทหารตำรวจก็ขอพูดในนามตัวแทนนะของชุดปฏิบัติทั้งทหารตำรวจว่ามันไม่มีใครเป็นฮีโร่หรอกไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องมาชูกันนะครับคำกำลังใจหรือคำอวยพรต่างๆเราก็ขอบคุณแต่เรื่องคำว่าฮีโร่ขอไม่รับไม่รับการทำงานของทหารตำรวจเนี่ยทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันในทางกฎหมายเนี่ยใช่สมมติว่าถ้าจะต้องให้ทหารเข้ามาควบคุมการปฏิบัติก็ต้องไปออกประกาศในเรื่องของกฎหมายการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยตำรวจเข้าไปเทคแอคชั่นไม่มีใครเข้าไปเปลี่ยนม้ากลางศึกการตัดสินใจของผู้การทหารบกเนี่ยท่านเป็นมืออาชีพผมพูดนี่ไม่ได้ว่าเพราะว่าสนิทสนมหรืออะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องมานั่งอดทนแล้วก็มอบความไว้วางใจให้กับหน่วยตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายมันเป็นเรื่องยากใช้กำลังผสมกันทหารตำรวจมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการควบคุมเพราะอย่าลืมนะครับเรานึกถึงทีมฟุตบอลเนี่ยมันคนละทีมกันเนี่ยอาจจะเคยเล่นด้วยกันก็จริงนะครับแต่ถามว่าความเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันจะได้แค่ไหนในขณะที่เราก็คิดว่าในกำลังพลของเราหรือทุกอย่างเราสามารถจะดำเนินการของเราเองได้นะครับแต่ว่าถามว่าทหารไม่ได้ไปไหนนะครับพร้อมอยู่ตรงนั้นแล้วก็พร้อมช่วยพร้อมสนับสนุนแล้วก็จะต้องเข้ามาร่วมเมื่อจำเป็นเมื่อถ้าเราเอาไม่อยู่มันอาจจะไม่ควรพูดแต่ผมต้องพูดตรงๆนะครับอย่างทางกองทัพเนี่ยก็ส่งผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกอยู่กับผมตลอดเวลาเดินอยู่ด้วยกันข้างในนั้นไม่ใช่ว่าทิ้งไม่มีหลายอย่างเนี่ยเราขอจากกองทัพมานะครับมันจะเป็นโดรนเป็นรถพุ่งรถกันกระสุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแล้วเขาก็ต้องมีคนไปประสานงานเพื่อดูสถานการณ์เพื่อมอนิเตอร์ว่าถึงจุดที่จะต้องใช้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ไม่มีใครเขาจะไปเปลี่ยนคนกลางๆทางแบบนั้นทำไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องอยากจะบอกก็เรื่องของการใช้กำลังนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะผมพูดว่าสมมติว่าผมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลมีนักฟุตบอลสโมสรมาให้เลือกเต็มไปหมดเลยถามว่าผมจะเลือกเฉพาะแมนยูอย่างเดียวหรือเลือกลิเวอร์พูลอย่างเดียวได้ไหมใช่ไหมครับมันก็ต้องหยิบคนที่จะใช้กำลังเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงมันก็ต้องมีทั้งผู้เล่นเก๋าหน่อยมีประสบการณ์สูงแต่ในขณะเดียวกันก็มีเด็กที่มันสดๆนะครับเพราะความคล่องตัวความแข็งแรงก็ต้องดีกว่าผู้ใหญ่มันต้องผสมผสานผิดถูกเนี่ยผมรับนะครับแต่รายละเอียดเราก็คงไม่ไปพูดกันนะครับแต่ยืนยันว่าทุกหน่วยช่วยกันหมดผมใช้ทุกหน่วยผมใช้ทุกหน่วยไม่มีใครสำคัญน้อยไปกว่าใครไม่มีนะผมพูดได้แค่นี้นะครับแต่จริงๆก็คือไม่อยากให้เอาไปไม่ชอบกันก็ไปว่ากันอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับพวกเราทำงานทหารตำรวจเนี่ยก็ทำงานกันมาตลอดอย่างครั้งนี้เนี่ยลูกน้องหลายคนไม่ได้มางานศพเพื่อนไปซ้ำไปพอเสร็จงานก็ต้องบินไปทำงานอื่นต่อไม่ได้มาครับใครตายแล้วก็พาศพกลับบ้านไปส่งให้ญาติพี่น้องดูแลกันไปเราเสียใจแต่เราไม่ได้เสียกำลังใจเราก็ทำงานไปไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับงานพวกนี้มันไม่หมดหรอกครับเดี๋ยวจบเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นแต่ว่าก็ขอร้องว่ามันก็ทั้งทหารตำรวจเราผ่านเรื่องพวกนี้มาเราเป็นมืออาชีพนะครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานของไม่ได้คิดว่าใครจะต้องเด่นใครจะต้องดังไม่ใช่เราด้วยเหตุด้วยผลก็ผมใช้ทุกหน่วยผมใช้ทุกหน่วยไม่มีใครสำคัญน้อยไปกว่าใครไม่มีนะผมพูดได้แค่นี้นะครับแต่จริงๆก็คือไม่อยากให้เอาไปไม่ชอบกันก็ไปว่ากันอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับพวกเราทำงานทหารตำรวจเนี่ยก็ทำงานกันมาตลอดอย่างครั้งนี้เนี่ยลูกน้องหลายคน
ม่ได้มางานศพเพื่อนด้วยซ้ำไปพอเสร็จงานก็ต้องบินไปทํางานอื่นต่อไม่ได้มาครับใครตายเราก็พาศพกลับบ้านไปส่งให้ญาติพี่น้องดูแลกันไปเราเสียใจแต่เราไม่ได้เสียกำลังใจเราก็ทำงานไปไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับงานพวกนี้มันไม่หมดหรอกครับเดี๋ยวจบเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นแต่ว่าก็ขอร้องว่ามันก็ทั้งทหารตำรวจเราผ่านเรื่องพวกนี้มาเราเป็นมืออาชีพนะครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานของไม่ได้คิดว่าใครจะต้องเด่นใครจะต้องดังไม่ใช่เราด้วยเหตุด้วยผลก็นี่แหละครับแล้วก็ส่วนข่าวหรือข่าวปล่อยอะไรทั้งหลายแหละก็อย่าไปเที่ยวฟังนะครับไอ้พวกพูดโดยไม่มีแหล่งข่าวชัดเจนเนี่ยผมก็ขอร้องว่ามันจะทำให้เกิดความสับสนบางทีก็มีการเรื่องคำผิดพลาดเรื่องความผิดพลาดเรื่องอะไรเนี่ยผมรับได้ไม่มีปัญหานะครับก็มีอะไรก็พิจารณาดูจากผลงานนะครับมันไม่ได้ 100% หรอกครับมันมีผู้เสียชีวิตแต่ว่าผมก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเพราะกระสุนปืนของเจ้าที่ครับผมยืนยันนะมันถึงจากการดูหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในส่วนของการสอบสวนเนี่ยก็ตรงไปตรงมานะครับซึ่งแพทย์ที่ทำการชันสูตรอะไรก็ดีเขาก็จะมาให้คำตอบได้นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็จะตอบอะไรผมก็จะตอบให้เท่าที่ตอบได้การเจรจาต่อรองนี่มันไม่สามารถที่จะมันพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่จะนั่นนะครับคือมันก็ต้องไปทำตามไปด้วยเหตุและผลนะครับแต่ผมอยากให้เข้าใจว่าเราทำอะไรเรามีเหตุผลรองรับบางเรื่องเราพูดได้เราก็พูดบางเรื่องเราพูดไม่ได้แต่ก็อย่าไปคิดว่าเราทำโดยไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่แบบนี้เราทำตามเท่าที่เราดีที่สุดที่เราทำได้ทั้งวันนั้นนะครับแต่ผลงานเนี่ยก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณากันนะครับถ้าผิดผมรับเสียงอะไรที่ออกมาอันนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นตำรวจนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปให้ความสำคัญอะไรที่เราฟังอยู่ก็ได้ดุไปหลายที่แล้วโดยเฉพาะมีตำรวจบางคนก็ยังเอาไปส่งนะมันไม่ใช่อ่ะไปพูดเรื่องอาวุธเรื่องอะไรเราจนฟังดูแล้วนี่ไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจได้ทำไปนะครับเพราะนั้นพี่ชาวบ้านพูดกันนะพี่ก็ขอร้องว่าไอ้ข่าวแบบนี้เนี่ยไอ้คนทำก็ต้องน่าจะละอายใจบ้างเราไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่าเป็นตำรวจนะครับไม่ใช่แบบนั้นที่พูดกันบอกว่าไปM60 อะไรเนี่ยมันไม่มีไม่มีครับคือไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครทำนะครับแต่ว่าฝากเป็นคนทำน่าจะหยุดเรื่องแบบนี้ได้แล้วแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปฟังนะครับคือเราก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการแถลงรายละเอียดโดยทางยุทธวิธีเราพูดไม่ได้ซึ่งทุกคนควรจะต้องรู้เราพูดไม่ได้มันเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นแล้วก็คนก็จะมาศึกษามาทำอะไรที่มันแย่ลงอีกน่าจะหลายๆอย่างที่อยากจะบอกเนี่ยยังสถานการณ์แบบนี้มันมีแต่คนสูญเสียมีพี่น้องประชาชนคนบริสุทธิ์เยอะแยะเลยที่ต้องเสียชีวิต